เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราทบทวนว่าเมื่อวานเราเรียนอะไรกันไปเนาะเริ่มแรกสุดเนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่า e-commerce landscape ในประเทศไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์อะไรบ้างที่แน่ๆคืออยากให้ทราบว่ามันคือทางรอดของพวกเราคือเริ่มจุกจุกจิกจิกเนี่ยอะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอาจารย์คิดว่าทุกคนน่ะเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่านั้นคือเป็นผู้ซื้อที่แบบว่าพร้อมใช่ไหมสารภาพมาซิเมื่อคืนหลังจากเรียนเสร็จใครเข้าไป browse เก็บสะสมของเข้าตะกร้าอีกสำหรับ11เดือน11แล้วใครบ้างที่เข้าไป browse เสร็จแล้วไม่รอซื้อเลยแล้วเมื่อคืนซื้อไปแล้วอาจารย์ก็ซื้อไปแล้ว2ไอเทมคือขนมมีไหมคะอะไรนะคะเดี๋ยวนะทีนี้ในส่วนของเรื่องสำคัญคือเราก็เนี่ยแหละหลังจากเป็นผู้ซื้อแล้วเนี่ยเราก็อยากจะสนับสนุนให้ทุกคนนะคะเริ่มคิดว่าน่าจะขายอะไรดีในแล้วในการเรียนรู้ของเรา2วันนี้อาจารย์ก็ให้ทุกคนสมมุติว่าน่าจะขายสินค้าเป็นชิ้นๆเนาะมันจะได้คิดง่ายแต่ว่าพอเข้าใจทั้งหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่จำเป็นต้องขายสินค้าเป็นชิ้นๆเนาะมันก็จะเป็นแบบการให้บริการใดๆก็ได้ที่รองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีโคซิสเต็มเรื่องดับเบิลเดย์เนี่ยคือซื้อขายกันเยอะแยะเดี๋ยวเรารอดูสถิติใหม่ทุกปีเนี่ยจะมีสถิติใหม่เกิดขึ้นเสมอก็คือการซื้อที่มากขึ้นนะเร็วขึ้นของหมดภายในเวลาที่สั้นลงเนาะแล้วก็เรื่องสำคัญที่เมื่อวานพูดถึงอ่ะจริงๆมันคือหน้านี้ไฟล์นี้มันคือหน้าแลนด์สเคปนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีหลายองค์ประกอบแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องนะที่ทำหน้าที่แตกต่างกันไปเยอะมากอาจสิ่งที่เราอาจจะเคยรู้ว่ามันคือตลาดที่เราไปเปิดร้านขายของได้นะคะเช่น Shopee นะหรือ Lazadaในภาพใหญ่ที่นำมาให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามี provider นะคะที่ให้บริการ marketplace เนี่ยหลายตัวแล้วก็เราอาจจะคุ้นเคยกันในโซเชียลมีเดียที่เรานำมาประยุกต์คนไทยก็นำมาประยุกต์ในการขายของนะคะคือจริงๆอ่ะ Facebook เขาเอาไว้ขายของนี่แหละมีพาร์ทที่เอาไว้ขายของแต่ Instagram เนี่ยเริ่มต้นน่ะไม่ได้เพื่อการนี้เป็นเพื่อแบบโชว์ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแบ่งปันไลฟ์สไตล์กันแต่ว่าเราอะสามารถนำมาใช้ในการคอมเมอร์สได้เนาะเก่งนะพวกเราเนี่ยทีนี้ในองค์ประกอบเนี่ยค่ะภาพในที่ให้เห็นก็น่าจะเป็นเรื่องหลักๆว่าการที่เราเปิดร้านที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอมเมอร์สหรือว่าที่อีคอมเมอร์สใช่มาร์เก็ตเพลสเนี่ยจะให้คนรู้คือมันมีคนขายเยอะไงเป็นหมื่นเป็นแสนร้านค้านะทำอย่างไรถึงจะมีคนรู้ว่าใครขายอะไรอ่ะมันก็คือต้องทำการตลาดมันก็คือการประชาสัมพันธ์นั่นเองวิธีการทำการตลาดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งซึ่งก็จะได้เรียนในวันนี้ก็คือมีเยอะมากมีเป็น10อย่างเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่ขององค์กรอย่างมองว่าตัวเราเป็น SME 1คนถ้วนนะคะเราก็คงทำไม่ได้10อย่างนี้หรอกทำอะไรมั่งแบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมแชทมาร์เก็ตติ้งวิดีโอมาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งทำ SEO ซื้อแอดบน Facebook ซื้อแอดที่ Marketplace ต่างๆแบบเยอะอ่ะคือการเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งจริงๆก็ต้องเรียนกันสักเทอมหนึ่งอาจารย์ก็เคยสอน1เทอมนะวิชานี้วิชาเดียวที่ลาดกระบังเขาให้สอน15สัปดาห์สอนไป21สัปดาห์ขอนักเรียนบอกว่าไม่มันเยอะอ่ะต้องสอนให้หมดทุกอย่างอยากสอนให้หมดนักเรียนก็เรียนปีนั้นก็คือสอนทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็คือเปิดเอ็กซ์ตร้าคลาสกันแบบไม่รับเงินนะคะจากลาดกระบังแล้วก็นักเรียนก็มาเรียนกันแล้วก็คือทุกคนเนี่ยก็เลือกคือพอมันหลายช่องทางแล้วกันเราก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ถามเราเนาะว่าเราอ่ะทุกคนคือใครถ้าเราคือนักศึกษาที่ภาระหลักต้องเรียนหนังสือถ้าเราเป็นพนักงานออฟฟิศถ้าเราเป็นพนักงานประจำเราจะมีเวลาเหลือในการขายของกี่เท่าไหร่ต่อวันนะคะเรายังต้องอยากมีชีวิตส่วนตัวหรือเราอ่ะเรียนจบแล้วเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะทำพวกนี้จริงจังถ้าเราทำจริงจังเราก็ทำมาร์เก็ตติ้งได้หลายช่องทางทำมันทุกเรื่องทุกอย่างยิ่งทำเยอะโอกาสที่จะขายได้มันก็คือเยอะ
แต่ถ้าเกิดมองตัวเองทั้งหมดแล้วแบบเริ่มต้นเราคงไม่อยากขายออกขายเองนะเราอยากสมัครไปทำงานที่บริษัทเหล่านี้ก็คือทำได้นะคะในทุกๆบริษัทอ่ะก็คือมีอีคอมเมิร์ซเป็นอีเทลเลอร์เว็บไซต์ของตัวเองทั้งนั้นเข้าไปแตะตรงนั้นตรงนี้ทำที่ไหนก็ได้จะได้รู้วิธีการกระบวนการในการจัดการของแต่ละ marketplace นะคะลูกศิษย์ของอาจารย์หลายๆคนก็อยู่ในบริษัทเหล่านี้แหละทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะบางคนทำคอนเทนต์ของเว็บไซต์บางคนบอกว่าทำโปรโมชั่นของเว็บไซต์บางคนแบบเป็นmarketing manager บางคนเป็นเจ้าหน้าที่ด้านคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะคะคือถ้าชอบเรื่องอะไรอ่ะก็ลองไปทำสิ่งนั้นเลยเมื่อวานอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าอย่างอาจารย์กับอาจารย์รักเนี่ยก็จะอยู่สายสนับสนุนเนาะรู้ว่าคนอยากเรียนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยากเรียนอีคอมเมิร์ซกันเยอะๆเราก็มีทักษะใช่ไหมคะอาจารย์รักที่เรียกว่าทักษะการสอนใช่ถูกแต่อย่างเราสองคนเนี่ยเราก็ถือว่าคือความที่เราอยากเอาประสบการณ์เรามาใช้ด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าถ้าเราลงไปทำจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงด้วยก็เลยอย่างพี่ตู้ก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากเพราะพี่ตู้ทำด้วยรักก็ทำด้วยอย่างเงี้ยเนาะเวลาที่เราถ่ายทอดเนี่ยเราจะเห็นภาพว่าที่เพราะเราก็ต้องใช้ทฤษฎีในการสอนด้วยบางส่วนเราจะได้พรูฟว่าทฤษฎีเนี่ยเอาอย่างดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยเขาบอกว่ามันพอปูล่ามากมันเยี่ยมมากๆเนี่ยเวลาที่เราลงเอาไปใช้กับมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชมันดีจริงไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีลูกศิษย์หลายๆคนหออาจารย์นะอยู่ในเนี้ยเนี่ยในชื่อเนี่ยมีทุกชื่อเลยมีลูกศิษย์อยู่ทุกที่เขาก็คือทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการสอนเรื่องพวกนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เดียวกันว่ายิ่งสอนทุกคนยิ่งเก่งการค้าก็ยิ่งเติบโตรายได้ขององค์กรก็คือมากขึ้นดังนั้นก็จะมีคนที่ทำคอนเทนต์เนี่ยเกี่ยวกับการสอนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วมีคอร์สทั้งแบบว่าเก็บเงินแล้วก็เรียนฟรีนะหรือว่าถ้าเกิดสนใจเป็นพวกการเงินก็จะไปอยู่ในเซกเตอร์ของ payment นะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการันตีนะไม่อยากให้มีการขาดทุนเลยเราจะไปอยู่ที่เซกเตอร์โลจิสติกหรือ fulfillment นะคะ fulfillment นี่คืออะไรนะคะอาจารย์รักไหนทบทวนซิ fulfillment เนี่ยมันก็จะเป็นพาร์ทในส่วนที่เราเข้าไปเติมเต็มให้โลจิสติกได้นะคะอย่างเช่นพี่ตู้ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ว่าการรีแพ็คเอาของแบรนด์นึงมาแล้วก็รีแพ็คเพื่อจะส่งต่อออกไปอย่างเงี้ยมันเป็นงานส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับมาร์เก็ตติ้งหรือตัวโลจิสติกที่จะไปส่งให้กับลูกค้าแต่มันเป็นพาร์ทที่ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ส่วนเป็นส่วนของการซื้อขายค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่นะคะของอีคอมเมิร์ซเมื่อวานที่เราอะ cover ตอนเช้าแล้วอาจารย์ก็ในสไลด์นี้นะคะหน้าหนึ่งก็จะทำให้มันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะถ้าเป็นพวกเรื่องแลนด์สเคปเนี่ยก็เปลี่ยนตลอดเลยก็ติดตามคอนเทนต์ของเว็บไซต์ต่างๆจะเห็นว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ทำภาพเองนะคือเราไม่สามารถจะแบบอัปเดตอะไรพวกนี้ได้ตลอดเวลาก็จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่อยู่ในวงการนี้ของไทยเนี่ยที่เป็นแนวแอกริเกเตอร์ก็คือ Priceก็จะเป็นแบบเพลเยอร์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ทำinformation ข้อมูลต่างๆเนี่ยอัปเดตให้ตลอดเลยนะคะอาจารย์ก็ไปดูดข้อมูลมาจากไพซ่านี่แหละเขาเป็นเว็บไซต์ประเภทคอนเทนต์แอกริเกตเขาเรียกว่าไม่ใช่คอนเทนต์แอกริเกเตอร์คือเป็นแอกริเกเตอร์เป็นprice comparison เว็บไซต์ค่ะไซต์นี้นะคะเผื่อว่าเมื่อวานแบบว่าเฮ้ยมันเยอะไปหมดเลยอาจารย์พูดอะไรไม่รู้เยอะแยะแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นเร็วๆๆๆๆใช่ไหมค่ะวันนี้มาดูมารีแคปกันก่อนเรียนต่อนะคะก็จะเป็นเรื่องว่าเดี๋ยวนะหาไฟสรุปให้พี่ตู้สรุปให้ก็คือว่าเราพูดถึง3ส่วนใช่ไหมคะว่าเราเริ่มจากการที่เรามี product ใช่ไหมแล้วเราจะ acquire ไปหาลูกค้าได้ยังไงเนาะอันนั้นวิธีหนึ่งวิธีการสอหาพี่ตู้ก็ให้ใช้ Google Trend ใช่ไหมคะใช่แล้วก็อะไรนะ Uber Suggest ที่จะหาว่าถ้าเป็น product ประเภทนี้ลูกค้าเราอยู่ตรงไหนเนาะมีพื้นที่ไหนใช่ใช่เดี๋ยวเปิดไฟล์ประเภทนึงนะคะได้เลยเนื่องจากว่าไฟล์เยอะมากแล้วก็เริ่มทุกอันใส่เบอร์02แต่ว่าพออัน02ที่เปิดไว้เป็น02คนละอันกัน
จะเป็นแบบว่าเด็กคอมขายเป็น10เลยไม่เป็นเด็กคอมใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นแบบ00 01 02แล้วปรากฏมีหลายโฟลเดอร์นะคะทุกโฟลเดอร์ก็00 01 02แล้วก็ต่อมาเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยลูกศิษย์จำไว้นะการทำธุรกิจเนี่ยพาร์ทที่เราสอนมาว่าเรียกองค์ประกอบเนาะการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะคะก็จะมีคัมภีร์ให้เป็นสไลด์หน้านี้ว่าสำคัญเลยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราจะขายอะไรแล้วสิ่งนั้นนะคะแตกต่างจากคนอื่นอย่างไรเพราะถ้าไม่แตกต่างเนี่ยลูกค้าก็จะเทียบแต่ราคาเทียบอยู่นั่นแล้วก็ต่อราคาอยู่นั่นแล้วก็โอกาสที่เราจะขายได้อะถ้าราคาเราต่างกันกับคนอื่นอะบาทเดียวก็ขายไม่ได้นะคะเมื่อวานดิฉันซื้อของเนี่ยร้านนึงที่เคยซื้ออยู่แล้วอะขาย40 บาทอีกร้านนึงที่เจอใหม่สิ่งเดียวกันขาย38คุณครูก็ไปซื้อ38ไม่เลยซื้อ40ประหยัดไป6 บาทฉันก็ซื้อ38ใช่มันเป็นแบบไพรซ์เหมือนกันอะไรก็ไพรซ์วอร์อยู่แล้วใช่แล้วอีกเรื่องนึงแซกปิตูโทษทีค่ะคุณสมบัติอย่างนึงของแพลตฟอร์มพวกนี้แล้วก็โซเชียลมีเดียที่มันมาช่วยเนี่ยมันทำให้เกิด price transparency ก็คือใช่ใช่มองเห็นชัดเจนว่าถ้าใครอยู่ขายต่ำกว่าเขาอยู่ก็จะไม่ได้ลูกค้าจะเกิดเดาว่าทำไมอยู่ถูกแล้วถ้าอยู่ขายแพงเกินไปก็จะกลายเป็นว่าโอ๊ยอันนี้เอากำไรเยอะอะไรเงี้ยเราจะมองเห็นราคาที่แท้จริงของตลาดแต่จริงๆแล้วว่าลูกศิษย์ต้องรู้อีกอย่างนึงด้วยนะคะร้านค้าที่เปิดอยู่บนmarketplace เป็นที่เห็นว่าเหมือนกันก็เป็นคนเดียวกันอ่ะขยันเปิดหลายๆอันเปิดอะไรแล้วก็เหมือนกันแล้วก็ตั้งราคาให้มันไม่เหมือนกันเพื่อที่จะให้อีกร้านนึงอ่ะขายได้อ๋อจับ3กลุ่มใช่ไหมจับลูกค้าทั้งบนกลางล่างเรียกเขาเรียก flat platform อืมค่ะคือลูกค้าเวลาที่เสิร์ชอะไรใช่ไหมคะจะใส่คำค้นแล้วมันก็จะขึ้นมาแต่ลูกค้าส่วนใหญ่อ่ะจะไปไม่เกิน10 หน้านะแบบเต็มที่ก็5 หน้าในการที่เราจะแบบดูว่าไอ้50รายการแรกนี่อะไรแล้วก็ดูต่อไป3 ถึง 5 หน้าเนี่ยจะหยุดละเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเจ้าของกิจการไหนอ่ะเข้าใจเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะก็จะฝัดแพลตฟอร์มด้วยการเปิดหลายๆร้านแล้วก็ทำ SKU เยอะๆแล้วเวลาเสิร์ชมาจะเจอแต่ของตัวเองลูกค้าก็ไปไม่ไกลก็ซื้อเนี่ยอยู่แต่ร้านนี้แหละเนี้ยเข้าใจอันนี้จะเป็นเทคนิคเรื่องไม่ถึงว่าเป็นข้อซอสนะครับผมอันไหนเป็นเบสบายหรือว่าอันไหนเป็นแบบรีวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือผมใช้หน้าเว็บให้เป็นประโยชน์นะครับอาจารย์ก็คือมันมีอัลกอริทึมในการซอสอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดำเนินการตามนั้นนะครับอาจารย์ไม่ถึงว่าซอสจากรีวิวซอสจากราคาที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เข้าใจอันนี้ก็คือจอห์นนี่เล่าให้ฟังในความคิดของผู้บริโภคที่เลือกใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์อาจารย์เล่าให้ฟังในเทคนิคของผู้ขายค่ะเทคนิคของผู้ขายการฝัดแพลตฟอร์มคือเปิดหลายๆร้านเปิดหลายๆบริษัทบนแพลตฟอร์มแล้วก็ทำ SKU อะทำคอนเทนต์เยอะๆสมมุติว่าเรามี50 SKU ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะอีกเรื่องนึงที่สำคัญถ้าเธอเปิดร้านบน marketplace อ่ะแล้วเธอมี SKU เดียวอ่ะโอกาสที่เธอจะขายดีอ่ะแล้วรวยอ่ะยากมากเธอต้องขยันอ่ะเธอต้องมี SKU เยอะๆ1ร้านต้องมีสัก50 SKU แล้วถ้าเกิดเธอขยันกว่านั้นอีกคือเธอเปิดสัก5ร้าน5บริษัทคนละชื่อเนาะคนละชื่อร้านก็ทำรายการเหมือนกันนี่แหละแล้วก็ถ้าเธอเก่งเรื่องคีย์เวิร์ดอ่ะเวลาลูกค้าใส่เข้ามามันจะมีแต่ร้านเราลูกค้าไม่ว่าใช่ไม่รู้ด้วยลูกค้าก็จะไม่ไปคือแบบเขาไปแค่ห้าหน้าเขาก็เลิกแล้วแล้วเขาก็จะซื้อแต่ร้านเรานี่แหละแต่ว่าอันเนี้ยจอห์นนี่ต้องเนียนพอสมควรเพราะถ้าแพลตฟอร์มจับได้อะก็โดนปิดใช่ครับอะไรอย่างนั้นนะแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างอะมันมีเทคนิคของมันหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเราอะรู้แล้วเราทำไหมใช่ใช่ก็เหมือนเวลาจะทำเว็บโปรแมติกอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้ใช่ไหมเสิร์ชเจอการเสิร์ชที่สูงสุดก็ไปรันบอทข้างหลังให้ชื่อเนี้ยมันปรากฏซ้ำๆๆๆมันก็สามารถที่จะหลอกเสิร์ชเอนจินได้บ้างใช่ใช่เราก็นะพวกเขียนโปรแกรมเป็นอ่ะมันก็รู้หมดแหละทำหรือไม่ทำนะอีกเรื่องนึงค่ะกลับมาที่สรุปนี้เนาะคือเราคือใครลูกค้าคือใครที่สำคัญเบอร์สองคือต้องหาลูกค้าก่อนว่าจะขายของให้ใครนะคะแล้วก็เรื่องโมเดลธุรกิจที่เรา cover กันเมื่อวานให้ไปทำการบ้านมาเนาะเราก็ต้องดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ให้ลง Excel file นะคะให้ลองคิดกำไรขาดทุน
เรื่องเสริมเนี่ยก็คือยังไม่ได้พูดถึงวันนี้ก็จะเป็นเรื่องทีมงานคู่แข่งนะคะทีมงานคงไม่พูดถึงเยอะก็จะบอกว่าต้องพิจารณาแหละว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะนำใครมาช่วยในการทำงานด้านใดบ้างคือในไฟล์ Excel ของอาจารย์อ่ะมันเป็นประเภทของค่าใช้จ่ายนะคะแต่ก็น่าจะทำให้เราเห็นนะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันประกอบไปด้วยงานหลายด้านแต่ละด้านแต่ละข้อนั่นแหละก็คือต้องดูว่าเอาใครมาช่วยหรือว่าเราทำเองทุกอย่าง One man business right อาจารย์ลักษ์ของอาจารย์ลักษ์เป็น two man เป็น two couple business ใช่แล้วส่วนใหญ่นะ SME ก็จะทำกันนี่แหละคนสองคนไม่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิทัลอ่ะไอภาคดิจิทัลจะเป็นเจ้าของทำเองซะส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอนะคะแล้วก็ภาคการผลิตเนี่ยก็จะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนแบบนี้เนาะแล้วก็อาจจะจ้างคนที่เป็นพาร์ทเนอร์บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะคือเป็นภาพรวมของไฟล์ที่สองเนาะแล้วก็ในไฟล์ที่เราก็เสริมที่ตู้ด้วยว่าเวลาที่ทำงานอย่าลืมคิดเงินเดือนตัวเองด้วยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะแล้วก็มาพูดถึงไฟล์นี้นะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ลักษ์กรุณาสรุปให้ฟังแล้วว่าอาจารย์เนี่ยพาไปดู Google Trend นะในความเป็นชื่อไฟล์นี้นะคะที่ให้ไปเบอร์3เนี่ย Innovative Entrepreneur เนี่ยคือแนวทางที่3ในการที่จะเป็นผู้ประกอบการแนวทางที่1เนี่ยที่จะทำธุรกิจออนไลน์คือเริ่มจากสินค้าที่เราถนัดชอบมีแพชชั่นเราก็ไป Google Trend กันว่าเอ๊ะสินค้าที่เราอยากจะขายเนี่ยมันมีคนจะซื้อไหมนะคะเช่นเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ก็มีเพื่อนรุ่นพี่เนาะที่ส่งภาพเข้ามาในไลน์นะคะว่าเนี่ยโอ้พี่เบื่อๆว่างๆโควิดอ่ะพี่ก็เลยออกแบบลายเสื้อยืดแล้วก็ไปหาคนปักนะคะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ไปจ้างคนปักแล้วก็เมื่อวานน่ะปักส่งมาให้ดูในห้องไลน์เรา 4-5 แบบซึ่งแบบน่ารักมากแต่ว่าคำถามที่อยู่ในใจของอาจารย์คือใครซื้อแต่ไม่ได้พิมพ์มันต้องมีความยังไงอ่ะเขาไม่ได้ถามเราไงเขาไม่ได้คำแนะนำเขาคือเป็นพาชั่นของคุณพี่ในยามว่างคือแบบมันน่ารักแหละทุกคนก็จะเริ่มจากอันนั้นก่อนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้หาลูกค้าเสร็จแล้วก็ต้องมาทำไปแล้วอ่ะมักคือครึ่งนึงของผู้ประกอบการมักจะทำไปแล้วจ้างผลิตทำนู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่อยไปหาตลาดว่าขายที่ไหนแล้วก็คือจะขายได้ไหมมันก็เลยต้องลงหรือพวกเรื่องมาร์เก็ตติ้งเยอะหน่อยนะแนวทางที่หนึ่งอะค่ะมีสินค้าก่อนหาลูกค้าภายหลังไอแนวทางที่สองที่เราบอกทุกคนแนะนำก็คือเราบอกเฮ้ยไปดู Facebook ดีกว่าว่ามีกลุ่มอะไรน่าสนใจตอนนี้แล้วก็เขาคิดซื้ออะไรกันแล้วเราก็ดูว่าเอ๊ะเราสามารถที่จะหาสินค้าเหล่านั้นอะที่มีกำลังมีคนต้องการเนี่ยค่ะมาขายได้ไหมอย่างตอนนี้ก็คืออะไรนะต้นไม้ทั้งหลายที่มันด่างนะคะหรือไม่ด่างเออมันแบบดีมากแล้วคือไม่ด่างมันคือแบบอะไรนะคะแคคตัสยังดังอยู่ไหมคะดังค่ะดังก็ยังขายได้เรื่อยๆเนาะเพราะว่าแคคตัสเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็ในส่วนผสมของการทำธุรกิจก็คือแคคตัสเป็นส่วนแคคตัสเราก็ขายทั้งแบบไม่แพงเนาะแล้วก็มีแบบพิเศษคือด่างด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีชื่อของมันเนาะอาจารย์ก็จำไม่ค่อยได้นะคะในชื่อรายละเอียดของไอตัวแคคตัสเนี่ยแต่ก็อย่างที่เล่าว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีนักศึกษาที่สอนเนี่ยทำ business model ของฟาร์มมาให้ดูเลยก็คือหลังจากปรับกันเรียบร้อยนี่คือโอเคมากๆน่าจะเป็นธุรกิจที่คืนทุนได้ภายในครึ่งปีนะคะหรือจะทำฟาร์มจริงๆแล้วมันก็จะมี mix ของต้นไม้ในนั้นที่เราจะต้องขายผสมกันเพื่อให้เขาจะลูกค้ากลุ่มเดียวนี่แหละแต่ลูกค้ากลุ่มเดียวก็ตามคอนเซปต์เราคือจะมาซื้อ1คนน่ะจะซื้อ1ต้นไม่ได้ไงมันต้องทำยังไงก็ได้ให้1คนน่ะซื้อหลายๆต้นแล้วซื้อเรื่อยๆเพราะฉะนั้น BMC มันจะแตกต่างจากการที่เราคิดเรื่องว่าเราอยากขายของออนไลน์แล้วเราไม่มีทิศทางคือเราต้องมีทิศทางแต่เนี่ยไอเนี่ยน้องมันเริ่มจากความฮิตความฮิตแล้วมันก็สนใจคือเขาว่าสนใจมาเป็นปีแล้วเขาก็ศึกษานู่นนี่นั่นแต่เขาไม่มีใครมาช่วยเขาต่อจิ๊กซอตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วน่าจะเป็นรูปเป็นร่างเร็วๆนี้นะคะแล้วก็แนวทางที่3ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยก็คือเรื่องว่าถ้าเราจะเป็นผู้ประกอบการที่เฮ้ยตอนนี้มันคือแลนด์สเคปคือทุกคนก็ขายของเหมือนกันอ่ะเราอยากจะคิดสิ่งใหม่ใช่ไหมอาจารย์รักสิ่งใหม่อ่ะที่อะไรหรอที่มันตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันก็มาสู่ไฟล์นี้นะคะจันก็ได้แนะนำคอนเซปต์ที่เรียกว่า
เออดีไซน์ thinking เนาะดีไซน์ thinking คืออะไรวิธีคิดค่ะกระบวนการคิดที่เป็นมาจากนอกกรอบเออกายกรอบสครัวเมกเอนคือผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นเมกเอนที่สแตนฟอร์ดเป็นอาจารย์สองท่านบิลเบอร์เนตกับเดฟเอเวนคือเมกเอนคือเขาก็สอนแบบทำผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเมคานิคอลเอนจิเนียริ่งแปลให้หน่อยวิศวะอุตสาหกรรมไหมเขาก็สร้างเครื่องกลวิศวะเครื่องยนต์เครื่องกลเครื่องกลนู่นที่นั่นน่ะอาจารย์สองคนนี้เขาก็สอนออกแบบเครื่องจักรเครื่องกลแล้วแกก็มองว่าเฮ้ยไอกระบวนการที่แกสอนออกแบบเครื่องจักรใหม่ๆอ่ะมันมีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วแบบทุกครั้งที่เดินตามกระบวนการเนี้ยมันได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีประโยชน์สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ลูกยูเซอร์ลูกค้าใช้แกก็เลยผันกระบวนการที่แกสอนหนังสือที่สแตนฟอร์ดมาเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่าดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งมันก็เกิด10กว่าปีแล้วล่ะแล้วมันก็เริ่มดังมากมานานละอันเนี้ยมันก็เป็นเรียกว่ากระบวนการคิดแล้วกันมันให้ความสำคัญกับกระบวนการนะคะไม่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มันเชื่อว่าถ้ากระบวนการดีผลลัพธ์ออกมาดีเองนั่นกระบวนการเขามี5อย่างนี้เมื่อวานเราก็ได้ลองทำนะตอนที่เราออกแบบงานวันเกิดนะคะซึ่งมันก็สนุกสนานคือถ้าเรามีฟิกไมเซตนะเราจะออกจากกรอบไม่ได้ไอ้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งมันบอกว่าเฮ้ยออกจากกรอบทำความเข้าใจผู้อื่นซิแล้วก็ลองเซตprobe อะ problem อะให้มันแบบเปิดกว้างเพื่อที่ว่าทุกคนอะเวลาที่ออกความเห็นอะจะได้มีอิสระนะที่เมื่อวานเราคาดกันด้วยใช่เราจะบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นอะเราก็ยังนั่งอ่านอีนี่ซ้ำๆอีกหลายรอบมากเลยนะ คือเราชอบไงเราจะต้องส่งเป็นน้องเอ๋เหรอใช่ไหมไม่เราชอบเป็น storm session เราชอบมากเลยเฮ้ยเราแบบทุกครั้งอะที่อาจารย์รัน design thinking session นะอาจารย์จะชอบผลลัพธ์ที่มันได้จากการ brainstorm เพราะว่าพอเราเอาข้อจำกัดทางความคิดน่ะหรือว่าข้อจำกัดทางวัฒนธรรมและสังคมเวลาที่ออกความเห็นต่างๆแล้วบอกว่าไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่เหมาะโอ๊ยอันนึงไม่ได้แน่ๆเลยต้องไม่มีเงินเอ้ยสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวทุกคนคือไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีคนจะทำได้ยังไงไอ้นั่นก็ติดขัดไอ้นี่ก็ติดขัดระเบียบเยอะไปหมดทุกงานในชีวิตน่ะมันก็เลยแบบไอ้นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ก็ไม่ทำก็อยู่เฉยๆกันดีกว่าเนี่ยชีวิตพวกเราทุกคนเป็นแบบนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ทำดีไซน์ทิงกิ้งมันคือเราอ่ะจะได้นวัตกรรมใหม่ๆแต่ว่าเราจะต้องตั้งคำถามให้มันกว้างที่สุดแบบมันไม่มีโซลูชันในนั้นมันจะได้ไม่จำกัดความคิดของใครเลยแล้วก็ฟาซิลิเทเตอร์ค่ะหรือคนที่รันเนี่ยอย่างสมมติว่าลูกๆเรียนด้วยกันกับอาจารย์แล้ววันนี้ก็สามารถไปเป็นดีไซน์ thinking แบบ session facilitator นี่ก็คืองานที่อาจารย์ทำมาหลายปีละคือไปควบคุม session โดยเราไม่สนใจหรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นไงสุดท้ายผลลัพธ์มันก็จะออกมาสนุกแบบนี้แล้วเราก็เลือกแล้วหลายครั้งอ่ะที่เราจะพบว่าคำตอบมันเป็นนวัตกรรมใช่ถูกต้องมันคือไอเดียเลยแล้วถ้าเกิดใครหยิบไอเดียนี้ไป execute หรือไป realize ให้มันจริงได้มันก็คือสินค้าใหม่นวัตกรรมใหม่ที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงๆอะไรแบบนั้นนะเรียกว่าบางคนเขาก็ทำ section design thinking สำหรับเขาเรียกอะไรเนี่ยสำหรับชีวิตคนจริงๆแก้ปัญหาทางด้านเขาเรียกอะไรอะทางด้าน psychology อะทางด้านจิตวิทยาอาจารย์ก็รันอาจารย์ก็รัน section แบบนี้ใช่ by your life เนี่ยก็รันอาการออกแบบชีวิตก็สอนอยู่นะคะกับอาจารย์เอิร์ธหลายๆหลายรันไปหลายเซสชันแล้วให้หลายมหาวิทยาลัยแล้วเนาะทีนี้สรุปอีกทีว่า design thinking เนี่ยเราอ่ะไม่ได้ทำเองนะหมายถึงสมมุติว่าน้องตอนนี้มีใครบ้างในห้องเรียนของเรานะคะมี23ท่านน้องจิตสุภาอย่างนี้เมื่อวานที่ก็ตั้งใจเรียนมากเลยนะคะน้องพิมพ์ชนทุกท่านเนี่ยที่ร่วมทำกิจกรรมกับเราไปตลอดแล้วก็ได้มีการเลือกสินค้ามองสิ่งที่ตัวเองอ่ะอย่างเริ่มทดลองเนี่ยไข่มุกเฉาก๊วยของใครเนี่ยอาจารย์อย่างเมื่อคืนอาจารย์ไปหาเลยนะใน Lazada ว่ามีหรือเปล่ามีหรือยังอยากกินมาก อะไรแบบนี้ ใช่ไหม เราอ่ะถ้าเราอยากได้นวัตกรรมใหม่ที่เป็น product ใหม่ที่มันยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแล้วแบบมันอยู่ในใจของลูกค้าหลายๆคนน่ะเราก็คือต้องเชิญกลุ่มลูกค้ามาทำ design thinking session ไอ้คำว่ากลุ่มลูกค้ามาหายากไม่เป็นไรเอาเพื่อนหรือเอาคนใกล้ตัวร่วมงานในวิชาที่เรียนนู่นนี่นั่นเลยมาทำ brainstorm แล้วก็จะเห็นว่าถ้าน้องอะเข้าใจที่อาจารย์สอนเมื่อวานอะจริงๆใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอืม
6นาทีเอง2นาที3รอบใช่ๆแล้วมันก็ได้ไอเดียอะไรบางอย่างว่าเอ้ยเนี่ยมันคือสิ่งที่คนอยากได้คนอยากได้เราอยากขายอะไรช่วงนี้เกี่ยวกับโควิดอ่ะคนอยากได้อะไรอะไรที่มากกว่า surgical mask ที่ใส่อยู่อะไรที่มากกว่าแอลกอฮอล์สเปรย์ที่เป็นขวดเนี่ยพอตั้งคำถามเสร็จปุ๊บก็เบรนสตอร์มแล้วมันก็จะได้คำตอบมาแบบเออเนี่ยน้องก็ไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เลยอาจารย์ก็รันเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วช่วงนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะก็เมื่อวานเราจบเรื่อง design thinking ว่าเอ้ยเราแก้ปัญหาให้ AA ได้สักประมาณ 30-40 อย่างเลยนะแล้วหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็คืออาจจะเป็นจริงในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เคยเห็นในหนังเรื่อง Minority Report เมื่อหลายสิบปีก่อนใช่นะตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วแล้วอย่างหนังเรื่อง Ready Player One นะคะเพิ่งออกมาเมื่อสัก3ปี4ปีที่แล้วนี่เอง2017หรือ2018นะใช่นะปีนี้เราก็เห็นการประกาศเรื่อง Metaverse อะซึ่งมันก็ระยะเวลาที่จะพัฒนาแบบไอเดียที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้อะให้เป็นจริงอะเดี๋ยวนี้มันสั้นลงสั้นลงเยอะแต่ก่อนอะอาจจะ realize conceptual บางอย่างใช่ไหมคอมพิวเตอร์ชื่อ HAL ในหนังเรื่อง Odyssey ใช่ไหม Space Odyssey ป่ะ2001อะรู้สึกจะเป็น Space Odyssey ใช่ไหม HAL Computer นั่นน่ะเรามีแล้วหลายปีแล้วด้วยหรือแม้กระทั่งมิติของ psychology อ่ะที่มันเป็นคน drawn กับ machine หรือคน drawn กับ agent น่ะเรื่องอะไรนะที่ Scarlett Johansson เล่นเป็นโรบอทผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีผู้ชายที่แบบ Ghost in the Shell Ghost in the Shell อันนั้นเป็นแบบ action แต่อันนี้เป็นเชิง psychology ดูสิเออตายละลืมชื่อเหมือนกันค่ะสรุปว่าเนี่ยแนวทางที่1 2 3ทุกคนคงพอจะได้ไอเดียแต่ว่าถ้าเกิดใครยังมีแบบติดอยู่ในใจว่าก็ยังไม่ไฟนอลไลท์นะว่าหนูจะขายอะไรดีหรือผมจะขายอะไรดีเนี่ยอาจารย์มันก็โหมีทางเลือกเยอะจังอาจารย์ก็เลยแนะนำนะคะว่าดังนั้นน่ะเราอย่าเพิ่งไปงงอยู่ในหัวตัวเองเราเลือกมาเลยอันนึงเสร็จแล้วเราก็มาลงบัญชีกันเราจะได้เห็นเลยนะว่า get real นะคะว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำเราจะเป็นตัวแทนขายเราจะเป็นผู้ผลิตเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แล้วก็ทำเงินให้เราได้ภายใน1ปีหรือเปล่านะคะโดยที่อาจารย์ก็ให้ไฟล์ที่เป็น Excel นี่ยังไม่ถึงอันนี้ไม่ได้พูด Customer Journey เนาะไปคำนวณกันก่อนแล้วก็ให้ไปทำ BMC นะคะซึ่งการคำนวณเนี่ยก็คือการลงประเภทค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่เราคาดว่าจะมีทั้งหมดแล้วเราก็คำนวณสิ่งที่เรียกว่า return on investment คือแปลเป็นไทยให้หน่อยค่ะจันล่ะจุดคุ้มทุนป่ะคะใช่ค่ะจุดคุ้มทุนนี่ก็มาถึงจุดนี้ละจบนะคะรีแคปเมื่อวานภายในเวลา30นาทีพอดีเรียบร้อยเลยขอทราบผลลัพธ์จากการทำการบ้านของทุกคนเมื่อวานค่ะอาจารย์จะสต็อปเรคคอร์ดก่อนไหมคะดีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวรักสต็อปได้แล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่เพราะเป็นโฮสต์อยู่ตอนนี้ควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวนะได้นี่เราขอทราบกันบ้าน